ทางรักช่องของรักจอนะครับก็ช่วยกันดูโฆษณาเพื่อสนับสนุนช่องด้วยนะครับจะได้อยู่เล่นด้วยกันเตือนนานนะครับผมขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืม Subscribe กดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ไลค์ Facebook Fanpage นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผมจะสอนตีคอร์ดตามเพลง2รอบนะครับผมโดยที่ผมจะอธิบายการเล่นแบบละเอียดนะครับว่าขึ้นลงตรงไหนไว้ที่รอบที่2นะครับเพื่อนๆลองไปดูกันนะครับผมกดข้ามภาพคอร์ดง่ายผมจะปักหมุดไว้ในความคิดเห็นนะครับ1 2 3 4ทางรักช่องของรักจอนะครับก็ช่วยกันดูโฆษณาเพื่อสนับสนุนช่องด้วยนะครับจะได้อยู่เล่นด้วยกันเตือนนานนะครับผมขอบคุณครับผมจะอธิบายการเล่นแบบละเอียดนะครับว่าขึ้นลงตรงไหนไว้ที่รอบที่2นะครับเพื่อนๆลองไปดูกันนะครับผมภาพคอร์ดของเพลงนี้จะอยู่ตรงท้ายคลิปใต้คลิปและในความคิดเห็นนะครับสำหรับคอร์ดเช่นที่เพลงลมแล้วนะครับก็แสนจะง่ายนะครับผมขอแรกครับ C ครับถุงตุงตุงไปครับ B minor ครับตุ้งตุ้งตุ้งในคลิปสอนที่ผมใช้ B minor แบบง่ายนะครับคือแบบ3นิ้วนะครับแต่เพื่อนๆสามารถอัพเวลนะครับแบบ4นิ้วหรือแบบทาบได้นะครับผมแต่ว่าแบบ3นิ้วก็ไม่ได้ผิดแล้วก็พลาดด้วยนะครับใช้ได้ครับขอไปครับ A minor ครับตุ้งตุ้งตุ้งขอไปครับ G ครับตุ้งตุ้งตุ้งครับ E minor ครับตุ้งตุ้งขอดไปครับ D ครับตุ้งตุ้งตุ้งขอดไปครับ A ครับตุ้งตุ้งตุ้งแล้วก็วิธีการดีดที่มือขวานะครับก็แสนจะง่ายนะครับผมทั้งเพลงเลยนะครับทั้งเพลงเลยในหนึ่งคอร์ดจะเล่นดีดลง2ครั้งครับ
ทั้งเพลงเลยนะครับทั้งเพลงเลย1คอร์ดจะเล่นดีดลง2ครั้งครับไงมาๆครับผมโอเคครับสำหรับเพื่อนที่พอจะเล่นได้แล้วนะครับก็ไปเล่นตามผมเป็นรอบที่1นะครับส่วนเพื่อนที่กำลังเล่นนะครับก็ไปดูผมเป็นรอบที่2นะครับผมจะบอกแบบเรียนนะครับว่าดีดขึ้นลงยังไงบ้างนะครับเพลงนี้ก็เหมือนจะง่ายแต่ค่อนข้างจะเร็วนะครับแนะนำว่าเพื่อนๆที่ฝึกใหม่ก็ควรจะลดสปีดก่อนนะครับแล้วพอคล่องแล้วค่อยเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับผมสำหรับเพื่อนใหม่ก็อย่าท้ออย่าเครียดนะครับทริคก็คือนะครับเล่นอย่างมีความสุขแต่ต้องเล่นบ่อยๆนะครับแล้วบอกว่าได้แน่นอนนะครับผมณจอนเชียงใหม่ก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนทุกคนเหมือนเดิมครับผมเจ๊ไปเล่นด้วยกันเลยป้าอึ๊บ1 2 3 4 4 long 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 long
ลอง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 กดข้ามภาพขอดง่ายผมจะปักหมุดไว้ในความคิดเห็นนะครับภาพคอร์ดของเพลงนี้จะอยู่ตอนท้ายคลิปใต้คลิปและในความคิดเห็นนะครับเพื่อนๆอย่าลืม Subscribe กดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ไลค์ Facebook Fanpage นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผม